สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้ภาค21ลุงบอยพี่แชมป์ได้เชียร์มาแล้วแชมป์เชียร์มาแล้วรู้เลยครับลุงบอยครับผมน้องเชียร์ถามว่าที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่คืออียิปต์นะน้องเชียร์ใช่เมืองอาหรับนะเชียร์ลุงเห็นคนรวยใช่อาหรับนี่ต้องปลูกไหมพ่อตาใช่ต้องปลูกแล้วนั่นสิเชียร์เป็นไงบ้างเชียร์ก็สบายดีพ่อแม่ก็สบายดีแล้วพ่อและแม่ล่ะพ่อกับแม่ก็สบายดีสบายดีเหรอเชียร์มากอดหน่อยโอ้ยโอ้ยนิ่มอะไรนิ่มๆครับเฮ้ยตัวไปเชียร์ไปกินอาหารเย็นกันไปลุงบอยเธอทำอาหารเช้ายังยังเลยเธออาหารเย็นลุงไม่กินนะลุงกินแต่อาหารร้อนอ๋อนั่นแหละครับเอาเธอไม่ขัดเลยเหรอขัดอะไรอาหารเย็นเราถามอาหารเช้ามีหรือยังอ้าวบ้าหรือเปล่าอาหารยังไม่ค่ำเลยแชมป์เอาเลยครับไหนอะอาหารเราทำไว้แค่อันเดียวอ่ะอันเดียวเอาพ่อตาก็มีนี่พ่อตานี่อ่ะเอาไปซื้อมาจากไหนครับเนี่ยมาก็ทำไว้แล้วไงโอ้ไปทำพ่อตาเมื่อแต่แถวนี้นี่มีเนื้อแบบพ่อตาล่าเนื้อได้เยอะไหมเยอะอยู่นะมีเต็มตัวเลยเนี่ยอ๋อดีแล้วครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแต่มีเยอะเลยแต่แจกแบบนั่นแหละครับโอเคขอบคุณครับอ่ะลุงสดิษไปไหนอ่ะเจียมีตังติดตัวสัก 2-300 มั้ยรู้สึกง่วงอ้าวชิบหายเฮ้ยเชียร์ขอหน่อยเด้อเฮ้ย 2-300 เองขอตังไปทำอะไรวะขอตังอยู่ละเชียร์นั่นดิครับเราต้องบำบัดลุงแล้วล่ะใช่เอาไว้วันหลังลุงบอยครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันก่อนมั้ยว่าพลังงานเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้เอาไปคืนเขาไงอ๋อใช่ๆเอาไปคืนเขาดีกว่านะแป๊บนึงมั้ยครับไม่ได้ใช้วาร์ปอะไรแล้วทีละมานี่หน่อยพ่อตาครับก็คุยกับลุงบอยไปก่อนนะครับได้อะไรครับเธออะไรเหรอเธอมีอะไรเหรอมานี่คือความรักเป็นไม่ใช่เรื่องบนเตียงนะเธออะไรอ่ะนอกระเบียงก็ดีนะเธอจะมาอะไรนอกระเบียงล่ะดูแมวกันไหมฮะดูแมวไหมตอนนี้เลยเหรอหรือว่ามันไม่ควรมันยังเช้าอยู่เลยเธอรอดึกนะโอเคเธอฮะเอาจริงๆแล้วก็เรามีเรื่องจะบอกเธอนะแต่เธอคงทำใจไม่ได้อะเรื่องอะไรหรอถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราบอกเราสงสัยมาตั้งนานแล้วเนี่ยที่เธอเคยบอกว่าจะบอกอะไรเราสักอย่างนี่แหละเอาเป็นว่าช่างมันเถอะถ้าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกงั้นก็โอเคไปเอาจะทำอะไรกันมาลุงสนิทนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยแอบดูโถเฮ้ยไม่ได้แอบดูนี่ดูจ่าๆต่อหน้าเลยโอ้ลูกใช่ไม่ได้เขามีความลับกันบ้างเฮ้ยช่างมาเถอะบอยแม่หนังสดใครก็อยากจะดูถ่ายไว้ไหมเฮ้ยมีโทรศัพท์นี่จะจับมาแชะเลยนะแต่ไม่อยากจะถ่ายของไอ้แชมป์เท่าไหร่หรอกนะ2นิ้วมันหาอะไร2นิ้วบ้าลุงผม 4.5 เกือบ5เลยนะลุงนี่แกอย่ามาโกหกลุงแต่ตอนเด็กนั่นสิจิบหายแล้วไปดูโอ้จะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวรถมาไงครับรถใครอ่ะรถมาเนี่ยแชมป์ช่วงนี้นะธุรกิจของฉันรุ่งเรืองนะฉันเป็นทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ขายผู้เสพโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกเฮ้ยจับอะไรไม่มีทหารไม่มีตำรวจแถวนี้ฉันก็เลยซื้อรถหรูมาขี่เล่นลุงแต่เงินมันผิดกฎหมายหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยไม่ผิดกฎหมายหรอกบอยเดี๋ยวไปบอกช่างของแกด้วยนะให้ทำลงรถให้ฉันด้วยเพราะว่าฉันจะจอดรถอ๋อเอาอย่างนั้นก็ได้เออ
งั้นเดี๋ยวฉันขี่ไปที่อื่นก่อนมาแล้วเด้อแชมป์โอ้โหชิวจังเลยเอาออกอาจิพายขึ้นไม่ได้ไปทางนี้แล้วกันเออแชมป์แชมป์ครับมีอะไรจะวานหน่อยอย่าลืมซื้อวายแดงให้ลุงด้วยนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เห็นพ่อเฒ่ามาละนะไปก่อนละบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายไปต่อยะบ๊ายบายครับโอ้โหนี่พัฒนาไหนไหนลุงพลอยไหนไหนลองเช็คสิครับเดี๋ยวลองเช็คก่อนเช็คอุ้ยแชมป์ฮะอะไรครับขโมยไปฮะมีคนขโมยพลังงานไปนี่ดูสิไม่มีอะไรเลยเอ้าเอาแล้วทำไงอะลุงบอยเฮ้ยแชมป์ไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยเราขโมยมาแล้วก็มีคนมาขโมยต่อเนี่ยนั่นสิชาวบ้านจะทำยังไงกันนะเนี่ยนั่นสิครับมีอะไรเหลือละเต็มมีอะไรเหรอท่านพ่อพิโรจน์หนักน่ะอยู่ๆไฟดับทั้งเมืองท่านพ่อโกรธหนักอยู่ๆไฟดับทั้งเมืองเออเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงไฟดับอ่ะเราก็ไม่รู้แต่พอให้ทหารไปตรวจดูพลังงานหายไปหมดเลยแหล่งพลังงานน่ะเหรอแชมป์ใช่แล้วครับอะไรครับคุณบอยใครถามว่าพวกท่านได้ขโมยไปหรือเปล่าบ้าไม่ได้ขโมยจริงใช่เฮ้ยฉันก็ไม่ได้ขโมยนะฉันไม่เห็นเลยว่าไอ้2คนเนี้ยมันถือมาตอนเมื่อคืนน่ะฉันไม่เห็นเลยเห็นขับรถไปมันยังไงน่ะฉันช่วยแกอยู่นะโอเคโอเคพ่อท่านไม่ได้ไปขโมยไปจริงๆใช่ไหมไม่ได้ขโมยอะไรครับพ่อตาเกิดอะไรขึ้นก็ทำไมถึงคิดว่าพวกเราขโมยล่ะก็เห็นเมื่อวานพวกท่านไปถามเกี่ยวกับพลังงานน่ะพวกเราไม่ได้ขโมยนะพ่อตาครับโอเคค่ะสเตฮันคือพวกเราขโมยมาเพราะว่าจะให้น้องเชียร์กลับมามิตินี้ไงครับฮะเธอเฮ้ยใจเย็นนั่นแหละก็เลยจะต้องขโมยแล้วตอนเนี้ยเหมือนโดนขโมยใช่เหมือนโดนขโมยซ้ำสองครับต่อขโมยไปต่ออีกทอดนึงแต่ไม่รู้ว่าใครขโมยแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าหญิงลาตินก็เลยมาโวยว่าท่านพ่อพิโรจน์เพราะว่าไฟดับทั้งเมืองเลยครับเราควรทำไงดีกันครับกันลองต้องรอว่ามีใครเห็นใครขโมยหรือเปล่าครับ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 เอาไงดีบอยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยตามหานะว่าใครเป็นคนขโมยไปนะลาตินใช่จงไปบอกกับท่านพ่อของเจ้าว่าอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้นมราชานนท์กินเข้าไปจะได้ใจเย็นใช่บอยแน่ใจอย่าให้กินนมราชานนท์นะแน่ใจสิสูตรที่เท่าไหร่ละสูตรที่12เอ๊ะเดี๋ยวไม่บูดแล้วใช่ไหมใช่ๆไม่บูดละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับเจ้าหญิงลาตินไปสอบถามชาวบ้านอาจจะเห็นเหตุการณ์ก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวพวกชาวบ้านใครดีเนี่ยแชมป์นั่นสินั่นไงลองถามพ่อเฒ่ามั้ยครับเออถามพ่อเฒ่าดูสิพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าครับสวัสดีเห็นมีใครมาเอาอะไรไปจากตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อก็ตรงชั้นเห็นมีคนใส่ฮูดขาวๆอ่ะเดินถืออะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเหมือนพลังงานนะพ่อเฒ่ารู้จักพลังงานด้วยเหรอครับเขามาประกาศอยู่ว่ามีพลังงานหายอ๋อเอ้าพ่อเฒ่าเห็นเหตุการณ์แล้วทำไมไม่จับไว้ล่ะครับไม่ทันมันเร็วเกินไปทางไหนครับก็เดินไปทางนู่นนะขอบคุณมากเลยพ่อแล้วพ่อเฒ่าทำไมถึงต้องหยุดด้วยครับไปหาวัตถุดิบมาทำเนื้อนะอ๋อครับขอให้เจริญนะครับเข้าใจคนที่เอาไปนี่เป็นโจรหรือเปล่าใช่โจรใช่ไหมก็น่าจะเป็นโจรนะพอดีตอนที่ข้าไปหาอาหารเนี่ยก็เจอเต็นท์นะกลุ่มโจรนั้นกลุ่มโจรเต็นท์ฮะเจอการพักแรมที่นั่นนะใช่พักแรมที่นั่นแหละที่ไหนครับพ่อตาข้างนอกนั่นน่ะเดินไปอีกหน่อยก็ไม่ไกลมากหรอกถ้างั้นพ่อตาพาไปไหมครับไปกันเลยครับไปเราตอนนั้นออกลาเจอพอดีนะขอใบแดงมาดิโอเคขอไฟแดงเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยสาวชอบลุงสนิทมาทำอะไรเฮ้ยฉันไปด้วยสิฉันเหงาครับตามมาเลยครับเฮ้ยแต่ว่าลุงติดยาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยติดยามันไม่เกี่ยวกับความสามารถหรอกปะโถโอเคนะฉันจับโจรด้วยมือเปล่าให้ดูโอ้โหโทษอะไรจะโหดขนาดนั้นเลยทหารต่อยตัวเปล่าเดี๋ยวใจเย็นสิเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเขาไม่ได้อยู่เมืองนี้ใช่เห็นกำลังตั้งกันใหญ่เลยตอนนี้น่าจะตั้งศึกแล้วมั้งพวกจอมโจรเหรอครับใช่ต้องระมัดระวังหน่อยนะมันอาจจะมีอาวุธต้องค่อยไปดูก่อนว่าเราก็ต้องเห็นก่อนว่ามันยังอยู่กันไหมพ่อตาแล้วใช่มันไปแล้วนะพ่อตาหาพวกแบบสัตว์ตรงไหนครับเนี่ยทำไมไม่เห็นมีสัตว์สักตัวเลยเดินไปหน่อยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าแถวนี้มันเป็นทะเลทรายนะสัตว์ไม่ค่อยอยู่กันมันร้อนใช่ไหมแสดงว่าอีกฝั่งนึงนี่ดมสมบูรณ์แน่ๆผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วนั่นแหละเบาๆครับเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วน่ากลัวตรงนั้นแหละว่าทำไมเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับเสียงอะไรเนี่ยนั่นสิอุ้ยเป็นซ่องโจรจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรมีแอสซาซินด้วย
ฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยแชมป์จะใช่พวกนั้นแหละครับเห็นบอกสีขาวใช่ไหมเขาใช้เบ็ดอะไรยางยืดที่แชมป์เคยใช้นั่นแต่มันไม่ใช่นะครับเบ็ดยางยืดของเรามันเป็นของเทพเจ้าแต่นี่ทำไมถึงเขามีล่ะนั่นสินะโจรมันเยอะจะคนเยอะจังหรือว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ครับพี่ลุงบอยอ๋อมันน่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาเรียนแบบนะแต่มันเยอะจริงๆนะแล้วเขาจะเป็นหน่วยสอดแนมล่ะครับแหมสอดแนมปะโถเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะลองใช้วิชาดูนะเอาไหนบอกว่าคาถาเสื่อมแล้วไงครับเฮ้ยไอ้บ้าคาถาเสื่อมก็จริงแต่ว่ามันก็ยังจะใช้ได้อยู่ถ้าลุงกินไวน์แดงนี่ลุงสามารถใช้ได้อยู่แล้วแหละโอ้โหผมข้ออ้างหรือเปล่าครับเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะโอมแปลงร่างเป็นหมูหมูหมูโอ้โหอุดเป็นไงแชมป์ไปสอดแนมไปสอดแนมเลยเฮ้ยสอดแนมปะโถพวกแกรอที่นี่นะเขาจะไม่ฆ่ามูเหรอแชมป์ไม่ฆ่าหรอกปะโถนะพวกมันนี่น่าจะเป็นพวกอาหรับเขาไม่กินหมูกันครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่มากินจึงปลอดภัย 100% ละเว้นเฮ้ยเป็นหมูมันลำบากแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นหน่วยสอดแนมหวังว่าจะไม่โดนฆ่าชวบแวบแวบอุดหมูหมูมาจากไหนเนี่ยโหอุดฆ่าดีเลยไหมเนี่ยอุดจับย่างเลยอุดใจเย็นไม่ต้องหรอกมันน่ารักอุดน่ารักจังเลยอุดเอามันไปเลี้ยงดิไหมเนี่ยอุดไปทางนั้นไปโอ้โหไปเฮ้ยเราไปขโมยแหล่งพลังงานมามันมีมูลค่ามากมายมหาศาลมากเลยเนี่ยน่าจะไปขายเนาะก็เอาไปขายนั่นแหละจะไปเก็บยังไงล่ะเนี่ยก็เอาไปเก็บอยู่ชั้นที่เก็บของสมบัติเราไงเราเคยขโมยมาจากชาวบ้านชาวเมืองคนใหม่หน้าโง่พวกนั้นอ่ะไหวตัวไม่ทันหรอกชาวเมืองใช่มันโง่จริงเลยพอไหมแล้วก็รวยแล้วใช่ฮ่า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 ไอ้พวกโง่พวกแกสิโง่ฮะขนาดฉันปลอมตัวเป็นหมูพวกแกยังไม่รู้เลยเนี่ยด่าพ่องนะยังงงหันมามองหน้าอีกบัดโถเอ้ยรีบไปบอกไอ้พวกไอ้แชมป์ดีกว่าเฮ้ยแกได้ยินเสียงเจ้าหมูนั่นพูดได้ปะวะได้ยินสิโอ้โหมันไม่ใช่ละน่าจะไม่ใช่หมูธรรมดาด้วยสิเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำซะละเฮ้ยทำไมลุงสดิ๊ดช้าจังอะลุงบอยไม่รู้สินะก็หมูไงก็ต้องช้าสิหมูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอดใช่ลุงสดิ๊ดเหรอครับเนี่ยอดหมูจริงหรือหมูปลอมนี่อดผมว่าต้องจะตัวปลอมนะครับอะไรน้องพูดนี่พูดดิอดมาละอะไรแล้วทำไมต้องมาด้วยล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคืนล่างแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดเบาๆนะพูดเบาๆดิใช่ครับไปกลับก่อนลุงสดิ๊ดแปลงร่างสิแป๊บหนึ่งสี่ปะโถเอ้ยโอ้จุ๊บแป้งดังนี่เป็นไงไหมสุดยอดไหมสุดยอดครับแต่เป็นไงบ้างครับได้ข่าวอะไรบ้างรู้สึกว่าพวกมันนั่นแหละเป็นคนขโมยไปนะนะผมว่าแล้วแล้วเจอหรือเปล่าไม่เจอแต่ว่ามันเอาไปไว้ในมันบอกว่าที่เก็บสมบัติใต้ดินของพวกมันนะแต่คาดว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แน่นอนเพราะพวกมันเยอะมากเยอะมากด้วยนะเอาไงดีบ้าบอยเราจะต้องใช้กองทัพทหารนะลองไปสารภาพให้กับอาลาดินใช่ไหมลองไปไอสารภาพกับกษัตริย์ว่าพวกเราขโมยไปแต่โดนขโมยไปอีกทอดหนึ่งแล้วก็เอากองทัพมาช่วยกันแน่แค่นี้ก็จบแล้วใช่เราควรจะที่จะไปบอกกษัตริย์อาลาดินนะใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกลับบ้านไปกินข้าวกินน้ำกินท่าก่อนแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยไปเนาะลุงบอยได้ไปไปก็ไปวางแผนกันใหม่ใช่กลับบ้านเรากันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอากองทัพทหารมาช่วยเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้คืนใช่ไหมลุงบอยใช่ครับล้อมถิ่นมันเลยกระทืบมันกระทืบโอ้โหพ่อตาโหดจังพ่อตาว่าแต่พ่อตาจำไม่ได้จริงๆหรอว่าเมียของพ่อตาคือใครนั่นดิก็ยังจำไม่ได้สักทีผมตะหงิดนะเนี่ยมาสรุปเป็นรูปพ่อตาหรือเปล่าเนยเนี่ยเป็นหรอเป็นใช่ไหมเป็นเลยเก็บมาเลี้ยงเนี่ยโอ้ไม่เก็บไม่รู้จักโทไม่รู้จักแม่มันใช่ไปเอามายังไงเนี่ยพ่อตารอด้วยเป็นโหรออะไรขี่รถสลูเลยโอ้แล้วลุงเอารถเก็บไปไหนเนี่ยเนี่ยลุงเสกมาใช่ไหมเป็นไงพวกแกฉันรวยหรือเปล่าล่ะ
ุดยอดมีการมาอวดด้วยนะไปเถอะเร็วๆสวัสดีครับพลทหารพวกนายไปไหนมาเนี่ยไปรู้ไหมชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยไปธุระดิ้นต่อยไม่มีอะไรหรอกไฟดับอ๋อแล้วก็มีมันยังมันยีมีไฟอยู่ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยนี่คือคบเพลิงนี่นะอ๋อคบใช่ใช่คบเพลิงคบเพลิงแล้วพวกเจ้าหายไปไหนมาเนี่ยไปพวกข้าอาสาที่จะไปตามหาแหล่งพลังงานนะครับอ๋อแหล่งพลังงานนั้นเหรอรู้ข่าวอะไรบ้างไหมก็ยังไม่รู้ครับกำลังจะไปปรึกษากษัตริย์ครับเออนี่ใช่หินของเจ้าที่ถามครั้งก่อนไหมอ๋ออันนี้แหละฉันเอาไปเถอะนั่งหาทั้งคืนเลยนะเออใช่ครับอุ้ยเก่งมากเลยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรอย่าทำหายอีกละครับครับผมบอยครับคุณบอยหาเจอได้ไงวะโอ้นี่หามาจนได้นะเนี่ยใช่ใช่โคตรเลยทหารนี่ทำตามคำสั่งจริงๆใช่แม่เหงาจังเหงาอะไรอีกอะอะไรอีกอะไม่ได้กินใบแดงไม่ได้ดูดสมุนไพรโอ้โหเศร้าขนาดนั้นเลยครับใครก็ได้ไปซื้อใบแดงกันหน่อยนะลุงนอนไม่หลับบอยมีใบแดงไหมอ๋ออันนี้ฉันมีขวดหนึ่งพอดีเลยอ้าวเฮ้ยจิบไปโอ้สบายใจหลานลาละไปละไปละนะติดไม้ติดมือไม่หลับรีบไปแป๊บเท่าโอเคพ่อเท่าน่าจะไปนอนแล้วละมั้งเนี่ยใช่ครับพ่อเท่าไปนอนแล้วแล้วขับใจมากนะบอยไปนอนกันเถอะหูเลหูลาหูลาหูเลเฮ้เฮ้โอเคขึ้นบ้านแป๊บเนยนอนนี่นี่ก็ได้เอ้าเดี๋ยวน้องเชียร์ล่ะนอนข้างบนนี่เชียร์อยู่นี่เชียร์อยู่ข้างบนเชียร์นอนกับลุงแซนดิสกินข้าวยังกินแล้วอ๋อกินข้าวแล้วเหรอเนยจะไปห่วงอะไรล่ะแชมป์เดี๋ยวพี่ขอถามอะไรหน่อยสิลงมาข้างล่างคุยกันเจ็บสบายใจเดี๋ยวขึ้นไปนอนละลุงบอกจะขึ้นไปนอน2รอบแล้วนะเนี่ยบอกไงบอกซ้ำๆจะได้รู้ขึ้นทางไหนวะเนี่ยทางนี้ครับลุงไม่ต้องบอกลุงรู้วิธีขึ้นเห็นไหมแค่ก้าวขาแล้วก็จะแบบเฮ้ยแบบหนึ่งสี่ปะโถคนเมาเธอหน่อยไหมกินน้ำก่อนไหนขอดื่มน้ำหน่อยที่รักสดชื่นคือวันนี้เนี่ยเราไปดูมาแล้วนะจอมโจรมันขโมยไปจริงๆด้วยเธอไปขโมยของเขามาอีกทีนึงเหรอเอ้าเธอก็รู้นี่เพิ่งรู้เมื่อเช้าเนี่ยอ๋อนั่นแหละเพราะว่าจะได้ให้น้องเชียร์กลับมาไงอ๋อใช่แล้วทีนี้เนี่ยก็พวกเราเข้าไปไม่ได้ก็เลยจะต้องสารภาพให้กับกษัตริย์ว่าพวกเราไปดีไหมมันก็ควรดีนะอ้าวมันก็ควรดีคืออะไรเนี่ย ก็เราไปขโมยของเขามาไงแล้วก็ต้องสารภาพใช่ไหมใช่แล้วเธอทำอะไรให้กับน้องเชียร์กินหรือยังเนี่ยกำลังเผาอยู่เนี่ยอ้าวแล้วน้องเชียร์บอกกินแล้วอ้าวน้องเชียร์กินขี้เล็บตัวเองป่ะเนี่ยเชียร์ไปไหนแล้วเนี่ยเชียร์อยู่นี่ไหนวะเชียร์น้องเชียร์อยู่ข้างในบ้านอ้าวเหรออยู่ในบ้านอ้าวเชียร์ฮะเป็นไงบ้างการเรียนไหนสอบหรือยังสอบหรือยังยังไม่สอบเลยเอ้ายังไม่สอบแล้วโดนเอาตัวมานี่จะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอ้าแล้วเรียนซ้ำชั้นอีก5ปีไม่เป็นไรหรอกอีก5ปีเลยเหรอแล้วน้องเชียร์อยู่ป.อะไรเนี่ยป.4 ป.4 เอาถ้างั้นเดี๋ยวพี่ชัมให้ลุงบอยนี่จะย้อนเวลาให้น้องเชียร์ไปสอบทันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน้องเชียร์จะต้องไปสอบแล้วเพราะการเรียนสำคัญมากโอเคตัวไปเนี่ยการงานที่เราจะต้องทำเนี่ยมันอยู่ที่วัยวุฒิรู้จักไหมคืออะไรความรู้ความรู้เป็นความรู้ด้วยแล้วก็ใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบเธอวุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาอย่างเช่นเชียร์จะไปสมัครโคโยตี้อย่างเงี้ยเชียร์จะต้องเอาวุฒิเนี้ยไปยื่นไม่ใช่แล้วเธอไม่ใช่แล้วเธอ ไม่ใช่ผู้ผิดคือถ้าเกิดว่าเราจะไปทำงานดีๆเนี่ยเราควรเอาวุฒิเนี้ยไปยื่นโอเคเข้าใจไหมนั่นแหละเข้าใจเอาไปนอนไปเดี๋ยวขอบตาดำเหมือนเป็นเหมือนแพนด้าแบบพี่อีกไปเธอเขาขอตัวนอนก่อนนะเฮ้ยใจเย็นสิเธออะไรอ่ะแหมเมื่อคืนเมื่อเช้าเธอบอกว่าอะไรฮะคืนนี้เราจะมีซัมติงซัมติงเอ้าลุงจะมาแอบดูแล้วเฮ้ยไม่ได้แอบดูไปละลุงไปจริงๆนะเนี่ยปะโถพ่อตาครับไปนอนครับครับเธอนี่ใครมารบกวนอีกวะเนี่ยเธอเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสถานที่ไหมดูแมวที่อื่นกันจะได้ตื่นเต้นเธอมานี่พามาเธอออกมาจะได้ไม่มีใครมาตามเราได้เดี๋ยวเอ้ยเธอโอ้โจเฮ้ยตกกระจายหมดเลยสวัสดีครับ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 ทำไรครับ
ไม่มีอะไรครับดูหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยหิ่งห้อยอ๋อโอเคครับไม่รบกวนแล้วฮะใช่ใช่ไปสิครับไม่รบกวนก็ไปสิครับเธอฮะต้องตรอกนี่ไหมตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยตรงตรอกนี่แหละเฮ้ยมีใครอยู่เฮ้ยเธอฮะบ้านล้างเธอเฮ้ยเอาตรงนี้แหละเธอเดี๋ยวมีใครเยอะจะเฮ้ยคุณเอายังอยู่ที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมอะไรคุณก็ไปไกลๆสิครับอ๋อพอดีลืมของอยู่นู่นลืมของอยู่นู่นอ๋อโอเคเธอไปแล้วรีบทำเธอเคยเห็นบ้างเสร็จภายใน3วินาทีอ่ะ3วินาทีเลยเหรอใช่เธอรับดิ1 2 3อ่ะ1 2 3ตัวเมื่อคืนเราไม่ได้ทำอะไรกันใช่ไหมเหมือนไม่ได้ทำเลยเธอ3วิเองไปเธอเธอหิวไหมเดี๋ยวเราหาอะไรกินก็หิวนะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยเธอทำไมเดี๋ยวนี้เธอฟิตจังอะอะไรเออช่างมาเถอะเราเจ็บอะอรุณสวัสดิ์ทุกคนอรุณสวัสดิ์โอ้ยสวัสดิ์สวัสดิ์ลุนสวัสดิ์ลุนอรุณสวัสดิ์ครับเฮ้ยเนยเนยตามกับข้าวมาโถเอ้ยอ๋อใช่ใช่หิวแล้วเนี่ยมันก็หิวเลยหิวพ่อตารู้สึกว่าพ่อตาเนี่ยจะเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้สนุกมากๆเลยนะแน่นอนพ่อตานี่เล่าเรื่องจริงเรื่องเท็จเนี่ยที่บอกว่ามีคนเสร็จภายใน3วิเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้หรือเนี่ยนี่ไปแอบดูกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ไปมานานแล้วเรื่องนี้เนี่ยพ่อตาเล่าให้ฟังนะเมื่อคืนบอกว่ามีชายหนุ่มหญิงคู่หนึ่งเนี่ยเข้าไปในบ้านล้างแล้วเอาเสร็จภายใน3วินาทีลุงก็ขำเลยดีป่ะโทษคนหาได้แค่3วินาทีเสร็จมันเป็นจับเรื่องฝันเมื่อวานน่ะนะหน่อยแน่ฝันเหรอครับพ่อตาฝันเหรอก็นอนกับลุงแซนดิสอ่ะนะอ๋อแล้วลุงลุงเชียร์ไม่จะเรียกลุงเชียร์ซะแล้วลุงเชียร์น้องเชียร์น้องเชียร์ไปไหนครับเอ้าน้องเชียร์หายสงสัยจะไปเดินเล่นในเมืองมั้งเออใช่ๆๆไปๆไปตื่นแต่เช้าบอกว่าปวดฉี่อ๋อครับโอเคครับเธอทำอาหารสิทำแล้วให้ลุงเซนดิไปแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงอาหารเอาสิแชมป์โอ้ครับเอาด้วยเอาด้วยครับผมหิวลุงบอยครับผมงอมสรุปวันนี้จะไปสารภาพไหมครับเนี่ยต้องไปสินะมันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะถ้าเราไม่ไปอ่ะไปทั้งนั้นไปกันเลยครับขอให้โชคดีนะเธอเราจะโดนทหารต่อเนี่ยเชฟกับพี่ชนีด้วยนะค่ะถึงว่าลุงจะรู้จักเขาดีเขาก็ไม่ให้อภัยลุงง่ายๆหรอกนะทำไมล่ะครับก็กฎของกษัตริย์ไงตัดแล้วไม่คืนคำตรัสนี่หมายถึงพูดใช่ไหมครับตรัสใช่คำสั่งไปกันเถอะลุงบอยเราเมื่อไหร่ลุงบอยจะให้ผมใช้เข็มทิศจานเวลาล่ะครับยังไม่ให้ใช้ตอนนี้มันอาจจะทำให้ปั่นป่วนกระแสเวลานะมันเกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวสิลุงบอยแล้วแหล่งพลังงานพวกนั้นมันสำคัญมากขนาดไหนครับอ๋อมันเป็นมันก็สำคัญนะมันก็มีราคาแพงมากเลยแหละมันพลังงานเดียวกันกับพระอาทิตย์วู้ขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นเลยครับเป็นการย่อส่วนพระอาทิตย์เข้ามาเป็นดวงเล็กๆสุดยอดมากแล้วทำไมถึงเขามีเทคโนโลยีที่ทำแบบนั้นได้ล่ะครับอ๋อที่เนี่ยนะเขาเทคโนโลยีล้ำหน้ามากฉันไม่เห็นหรอกเขาสร้างพีระมิดได้โดยที่ไม่ใช้รถแมคโครอ่ะใช่ผมอยากรู้ข้อมูลนี้มากเลยครับทำไมถึงเขาสร้างพีระมิดที่ใหญ่กว่าตัวเขาได้โดยที่ไม่ใช้เทคโนโลยีแบบว่า ทันสมัยแบบพวกเราเพราะอะไรครับจะได้รับการช่วยเหลือจากเทพเจ้าก็ได้นะมีเทพเจ้าอยู่จริงเหรอครับอันนี้ก็ไม่รู้นะมันเป็นนิทานปรัมปรานะแชมป์ทำไมทหารเยอะกว่าเดิมครับขอผ่านในเรื่องทหารแสดงว่ามันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเลยครับใช่ๆอ๋อก็เรื่องใหญ่นั่นแหละที่มันใหญ่โอ้จ๊ะแล้วเราจะสารภาพยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวทหารคนนี้โอ้ลาตินยังไงบ้างสบายดีท่านพ่อเจ้าทรงพิโรธอยู่หรือเปล่ายังทรงพิโรธอยู่ค่ะโอ้โจ้อีกแล้วอย่าออกอาการสิครับโอ้ยผมตกใจฉี่แทบพลาดเลยครับแต่พ่อท่านจะไปไหนกันอ่ะก็ไปไปหาท่านพ่อของเจ้านะใช่จะไปด้วยหรือเปล่าล่ะ
ไปสิไปมามามาสวัสดีครับคุณแชมป์เมื่อคืนดูหิ่งห้อยสนุกไหมคุณแชมป์เฮ้ยคุณจะแซวดิกีวีกีวีเฮ้ยคุณรู้ขนาดนี้แสดงว่าคุณแอบดูกันเยอะพอสมควรนะเนี่ยผมไปเอาของผมไปเอาของเฮ้ยอย่าถ้ารู้แล้วว่าผมกีวีก็เงียบไว้นั่งอะไรกันเหรอขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมพ่อขอเดชะกลับทูลครับเจ้าว่ายังไงกันเจ้าว่ายังไงกันไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะรู้ว่าเจ้าไปทำอะไรกันมาทำอะไรเหรอทำวินั่นเหรอเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหลุงบอยเธอทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาหมายถึงอะไรครับในการเรื่องพลังงานทหารมาบอกข้านะว่าว่ามีคนเอาพลังงานไปก็พวกเราได้ตามหาแล้วล่ะเดี๋ยวลุงบอยบอกเลยก็ได้พวกเราเนี่ยแหละเป็นคนเอาแหล่งพลังงานไปใช่ใช่ที่จริงแล้วพวกเราน่าจะบอกตั้งแต่ทีแรกนะใช่แต่ทีนี้เนี่ยโดนพวกกลุ่มมีคนขโมยต่อไปอีกต่อหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันพวกข้าขอโทษนะแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่มันตั้งค่ายพักแรมอยู่ใกล้ๆเมืองของเรานี่เองใช่หน้าเมืองนั่นเหรอแล้วพลังงานยังอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ยังอยู่ดีแต่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาได้แล้วเจ้าพวกเจ้าสามารถไปเอากันได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่มีฝีมือพอที่จะเข้าไปได้ถ้าพวกเจ้ามีฝีมืออันขอเนรเทพพวกเจ้า2คนออกจากเมืองนี้ทันทีโอ้ลาตินช่วยหน่อยสิทำไมไม่ช่วยพวกเราเลยเพราะท่านทำผิดนี่งั้นไปบอยงั้นก่อนไปกันเถอะแชมป์ลาก่อนนะแชมป์เราโดนทินละเพชออกจากเมืองแล้วก่อนไปข้ามีอะไรจะบอกว่าจะมีอะไรจะบอกข้าด้วยมีคนเดียวที่สามารถกำจัดจอมโจรได้ใครหรือเดียวใครอ่ะแต่เขาอยู่บนวิหารเขาเคยเป็นหนึ่งในจอมโจรมาก่อนแต่เขาเปลี่ยนใจมาทำงานให้ข้าเราไปหาพวกเขาดีไหมเราน่าจะไปหาเขานะไปเผื่อว่าบางทีเขาจะช่วยพวกเราแล้วกษัตริย์อาจจะยอมให้พวกเราเข้ากลับเข้าสู่เมืองได้อีกครั้งนึงใช่แต่ตอนนี้เราเก็บของออกไปจากนอกเมืองกันเถอะครับโอเคบายบายครับคุณสาวิบาย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 ครับลุงบอยแล้วพวกพ่อตาแล้วน้องเชียเมียผมจะเอายังไงต่อครับพวกเขายังอยู่ที่นี่ได้ต่อไปนะอ๋อแต่พวกเราต้องออกไปใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกก็นึกว่าการที่เราจะรับผิดเนี่ยเราจะไม่โดนอะไรนั่นสิลุงบอกแล้วไงว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำอ๋อครับครับแล้วเราทำไงดีครับเราก็ต้องช่วยเมืองนี้นะโดยการไปเอาพลังงานกลับคืนมาให้กษัตริย์เราอาจจะได้ค่าตอบแทนไม่แล้วกษัตริย์เขาจะยอมหรอครับอ๋อถ้าเรานำคืนมาได้แล้วก็เขาน่าจะยอมนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าคนที่จะช่วยเราได้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันนะนั่นสิเขาบอกว่าอยู่ที่วิหารนี่จะต้องไปถามเอ้าลุงบอยก็รู้นี่ว่าเมืองนี้มีอะไรบ้างลุงบอยพาผมไปที่วิหารสิโอ้ยวิหารนี่ลุงไม่เคยไปนะเอาไงดีล่ะครับงั้นเราก็ต้องไปถามชาวบ้านนะครับเดี๋ยวไปบอกพวกพ่อตาแล้วก็ลุงสนิทก่อนว่าพวกเราโดนในประเทศออกจากเมืองเราต้องไปลาทุกคนก่อนนะใช่ตาเป็นไงบ้างฮะมีแย่แล้วล่ะมีข่าวร้ายใช่ข่าวร้ายอะไรก็เราไปสารภาพกับใช่กลับมาแล้วเธอพวกเราไปสารภาพกับพระมหากษัตริย์มาแล้วคือว่าพวกเราโดนเนรเทศเลยฮะใช่เธอแชมป์ลาเนยซะไม่ไม่เธอเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายแต่เราจะหาวิธีกลับเมืองนี้ให้ได้ว่าแต่พ่อตาช่วยไปถามได้ไหมว่าที่วิหารของเมืองนี้อยู่ที่ไหนไปถามคนในหมู่บ้านให้หน่อยเพราะว่าพวกเราไม่สามารถถามได้ใช่เขาบอกว่ามียอดฝีมืออยู่ที่นั่นเราอาจจะสู้กับจอมโจรได้ชะแวบนี่เป็นหมูลุงไม่ใช่เวลาเล่นนะครับเอ้ยลุงจะไม่แกขำนะแกอย่าเศร้าไปเลยนะลุงจะอยู่เคียงข้างแกตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงไปด้วยครับไปคุณบอยแล้วเชียร์กลับมาบ้านยังครับเนี่ยเชียร์เชียร์ไม่กลับมาบ้านไปถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวนอนสักเดี๋ยวนึงแล้วค่อยอาบน้ำแต่งตัวออกไปจากเมืองนี้นะครับคุณบอยโอเคแชมป์ครับที่รักที่รักปั่นหูเขาหน่อยปั่นหูใช่ขอผมที่แบบไม่ต้องหยาบมากนะเธอโอเคมันจะกระจีดีเดี๋ยวเรานอนแล้วเธอปั่นหูมันเสียวๆนะเธอโอเคไหมก็โอเคดี